สวัสดีค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็มีการปรับตัวเยอะพอสมควรครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของการปั๊มนมทุกๆ3 ชั่วโมงครับคือแต่ก่อนเคยแต่แบบทัวร์คอนเสิร์ตเคยแต่แบบเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยครับก็อดหลับอดนอนเป็นเรื่องปกติแต่ว่านอนกลางวันได้แต่พอมาเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่คือไม่มีคําว่าได้นอนเลยมีแต่คําว่าได้แนปแบบปั๊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 บได้นอนทีละแบบหนหึน่ึง่งชชัั่่ววโโมมงงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาปั๊มนมปั๊มนมปั๊มนมเพราะว่าตอนนี้เด็กๆต้องการนมแม่เป็นอย่างมากในการเพิ่มน้ำหนักครับแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายเพราะว่าเขาคลอดก่อนกำหนดค่ะตอนนี้น้องน้ำหนักเท่าไหร่ละคะคนแต่ละ1,000เกือบ1,600กับเกือบ1,800ค่ะใช่ครับตอนนี้หลักๆคือคุณหมอก็ดูแลใกล้ชิดนะครับคืออันนี้ต้องขอบคุณโรงพยาบาลเวชธานีก่อนที่เขาจัดการคุณหมอมาถึง2 คนเลยนะครับผมมาดูแลแยกกันเลยหรอกน้องมิวสิกกับน้องลิริกส์นะครับแต่ละคนต่างก็แบบมีคอนดิชันที่แตกต่างกันคือตัวน้องลิริกส์เองเนี่ยออกมาที่หลังออกมาหลังจากมิวสิกกัน1 นาทีน้ำหนักต่างกันประมาณ200 กรัมนะครับผมน้องคนเล็กเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเอาจริงแล้วสรีระเขาตัวเล็กกว่าอาจจะแบบดื่มนมได้น้อยกว่าแต่ว่าสถานะทางร่างกายของเขาคอนดิชันของร่างกายของเขาแข็งแรงมากตอนนี้คือถอดสายทุกอย่างออกหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสายน้ำเกลือหรือว่าซีแคปที่สําหรับช่วยหายใจตอนนี้ก็เอาออกแล้วนะครับผมแล้วก็เริ่มมีหัดนอนคว่ำบ้างทานนมได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็อาจจะยังพอมีแบบพวกภาวะเหลืองอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะว่ายังแบบขับพวกขี้เถาออกได้ไม่หมดนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่เพิ่มน้ําหนักอยู่แต่ส่วนน้องมิวสิกเนี่ยน้องมิวสิกเนี่ยน้ำหนักเขาเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ก็อยู่เกือบที่เกือบ1,800แล้วคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดประมาณ1,800ได้เนี่ยจะสามารถเอาออกมาข้างนอกได้บ้างแล้วนะครับก็อาจสามารถออกมาแคนการูได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดื่มนมได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ภาวะเหลืองเริ่มมีน้อยลงเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเริ่มขจัดพวกแบบขี้เถาในท้องออกมาได้เยอะพอสมควรเริ่มเป็นอุจจาระเริ่มเหลืองๆแล้วก็แสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดีน้ำหนักเริ่มขึ้นครับนี่อ๋อแสดงว่าคนน้องน้ำหนักเยอะกว่าคนน้องหนักน้อยกว่า200 กรัมครับตอนที่พอคลอดออกมาแล้วใจคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างที่แบบว่าอย่างนี้เป็นยังไงบ้างของน้องกรเนี่ยอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วก็พอผ่าเสร็จปุ๊บก็ถูกลมยาสลบเลยถูกไหมคืออย่างนี้ค่ะของกรเนี่ยจริงๆแล้วมันแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าตอบไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าก่อนจะคลอดก่อนอาการไม่ค่อยดีแล้วมันก็แบบมีทั้งความเครียดกังวลความกลัวความโอ้โหกดดันด้วยอะไรด้วยแล้วพี่เป้ไม่ได้เข้าห้องคลอดไปกับก่อนด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบค่อนข้างจะกังวลเป็นพิเศษแล้วก็กลัวว่าน้องอ่ะจะน้ําหนักน้อยกว่าที่คุณหมอซาวด้วยเพราะว่าแบบหลายๆคนอ่ะคือซาวเครื่องก่อนจะคลอดแต่พอคลอดจริงออกมาน้ําหนักคือสู้ในเครื่องวัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคลอดก่อนก็ยิ่งกลัวว่าแบบถ้าสมมติว่ามันต่ำกว่าที่เราแบบวัดมาอีกอย่างเงี้ยกลายเป็นเขาจะตัวเล็กมากแต่สรุปว่าก็โอ้โหออกมานี่คือความยาวนี่ชนะเลิศไปเลยตัวเขาอะค่ะจะยาวกว่าไซส์เด็กปกติที่ออก32 วีคทั่วไปแล้วก็น้ำหนักเนี่ยปรากฏว่าได้เท่ากับที่คุณหมอวัดในอัลตราซาวด์เลยก็ถือว่าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ส่วนสูงดีแล้วก็ตอนออกมาเนี่ยคือก่อนจินตนาการเอาไว้ว่าเด็กทารกแรกเกิดจะร้องแบบแหวแต่ว่าเขากรีดเป็นนกอย่างเงี้ยค่ะเออได้รักต้องแบบเสียงแหลมเสียงแหลมมากๆเหมือนชัยโยได้ออกมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นไซน์ที่ดีว่าแบบเขาแบบว่าปอดเขาน่าจะทำงานได้ดีก็เลยแบบมีการเปล่งเสียงออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก่อนอ่ะไม่ได้เห็นเขาตอนแรกเกิดเพราะว่าด้วยความที่เขาคลอดก่อนแล้วก็ตัวเล็กมากคุณหมอก็คือแบบรีบไฟช่างแล้วก็ใส่ตู้เลยคือเขาเตรียมตู้เอาไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเอาน้องออกครบ2 คนปุ๊บเนี่ยคือก่อนหายใจไม่ออกแล้วแบบเหมือนแน่นหน้าอกไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีภาวะซีดด้วยเสียเลือดเยอะคุณหมอก็เลยว่างั้นเดี๋ยวหมอทำให้หลับดีกว่าก็เลยหลังจากนั้นแบบก็ไม่รู้เป็นคิวของพี่เป้ที่ได้ไปเจอลูกพี่เป้เองรู้สึกว่าแบบสับสนครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้อันนี้นี่คือเราเป็นพ่อคนแล้วเหรออะไรเงี้ยหูดับใช่ไหมคุณหมออธิบายอะไรให้ฟังไปคือคุณหมอมาแนะนําให้เข้าใจว่าตอนนี้อาการหรือคอนดิชันต่างๆของเด็กๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับคุณพ่อเป็นแบบนี้นะครับคุณพ่อปุ๊บในขณะที่เขาพูดอ่ะผมได้ยินเป็นเหมือนกับเสียงคือเหมือนแบบหูดับไปเลยแบบไม่ได้ยินมันแบล็งไปหมดแล้วมันแบบ
เราจ้องหน้าลูกแล้วก็แบบว่าเขาตัวเล็กเนาะอะไรเงี้ยเขาตัวเล็กมากเลยมือเนี่ยเป้ใหญ่มากค่ะก็คือวางทาสเนี่ยน้องก็ใหญ่กว่ามือไม่เยอะเดียวอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกสับสนแล้วก็ยังแบล็งอยู่อะไรเงี้ยแต่พอได้สติปุ๊บพอเราได้สัมผัสตัวเขาอะมันรู้สึกเลยว่าเฮ้ยชีวิตเรามันเปลี่ยนเข้ามาอีกเฟสหนึ่งแล้วนะคุณหมอบอกว่าจับได้ใช่ไหมแล้วยูไม่กล้าจับใช่เพราะว่าเขาตัวบางมากตัวเขาเล็กแล้วก็ผิวเขาบางครับเรารู้สึกว่าไม่กล้าจับเพราะมือเราใหญ่แล้วเรากลัวมันไปจับแล้วเขาจะเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอได้สัมผัสแล้วอะมันรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยสัมผัสของพ่อสู่ลูกอะความรู้สึกมันวิ่งเข้ามาในใจเลยว่าเฮ้ยนี่แหละคนที่เราต้องดูแลไปตลอดชีวิตแล้วอะไรเงี้ยเป็นแบบเนี้ยเป็นความรู้สึกแบบนี้ถามนิดว่าใจเราสงสารเขาไหมก็รู้สึกผิดมันเป็นความรู้สึกแบบว่าเราอะตั้งใจว่าจะไม่คือเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ตั้งใจจะคลอดตอน32อะค่ะเรายื้อกันมาตลอดเพราะว่าจริงๆเรามีภาวะตั้งแต่แบบช่วง10กว่าวีคเลยมันส่อแววมาตลอดเลยแล้วก็ใช้ยาประคองคุณหมอก็เก่งมากคุณหมอภูมิพรนะคะคือโอ้โหดูแลดีแล้วก็นัดทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ใช้ยาเยอะแล้วก็แบบคุณหมอตอนแรกเข้าใจว่าก่อนจะคลอดตั้งแต่24แล้ว24วีค24วีคเนี่ยคุณหมอก็ฉีดกระตุ้นปอดให้น้องนะคะคิดว่าแบบถ้าออกมามันก็จะดีที่สุดหมายถึงว่าน้องจะพร้อมที่สุดแต่สรุปโอเคเรายังยื้อได้อยู่ไปจนถึง28คุณหมอก็คิดว่าแบบไม่น่าเกิน29เพราะว่าสรีระก่อนมันไม่เหมาะสำหรับการมีแฝดอยู่ในท้องอย่างเงี้ยค่ะคือตัวเล็กมากคราวนี้พอถึง28ก็ยังยื้อไปได้ต่ออีกจนสุดท้ายพอ132แล้วอาการทุกอย่างมันมาแบบรวดเร็วเราใช้ยาแบบเยอะทุกอย่างเท่าที่แบบหมอจะทำได้จนบางตัวบวมรับยาไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นต้องตัดสินใจเราก็เลยรู้สึกว่าแบบจริงๆก็น่าจะอดทนได้มากกว่านี้เพื่อให้น้องอ่ะได้อยู่ในท้องแล้วแบบตอนที่คลอดออกมาเขาอาจจะแบบไม่ได้ตัวเล็กเท่านี้หรือแบบจะต้องอยู่ตู้อบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ในฐานะของพี่เป้เองพี่เป้มองว่าแบบมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเราในฐานะคนที่ดูแลแล้วมองเขาอยู่ตลอดเวลาเราเห็นเขาทรมานเมื่อก่อนเริ่มหายใจไม่ออกครับมือไม้สั่นเดินไม่ได้แล้วลุกขึ้นมาตัวสั่นขาสั่นไปหมดเมื่อก่อนบอกว่าแค่กระพริบตาเมื่อก่อนก็เจ็บแล้วอะแล้วเราเป็นคนที่แบบเราดูแลเขามาตลอดเราประคองประคองมาตลอดเราไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นอีกอย่างนึงคือพี่ไปมองว่าถ้าเรามีลูกแล้วสมมติว่าเราออนยาไปมากกว่านี้น้องกรเจ็บหนักมากกว่านี้เกิดน้ำท่วมปอดหรือเกิดตกเลือดขึ้นมาอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็ต้องเอาลูกออกมาอยู่ดีถูกต้องไหมครับเราลูกออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยสุดท้ายซ่อมลูกไม่พอต้องมาซ่อมแม่เพราะแม่ล้มแล้วอ่ะเข้าใจไหมครับมันผมว่าอย่างนี้มันหนักกว่าแย่กว่าก็เลยตัดสินใจกับคุณหมอบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราคงจะต้องหยุดยาแล้วก็ทำคลอดเลยแล้วสุดท้ายก็ให้เด็กๆออกมาช่วยเราสู้ข้างนอกดีกว่าตอนนี้คือคุณหมอบอกไหมครับว่าจะอยู่ต้องอยู่รออีกนานแค่ไหนจริงๆคุณหมอบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเด็กๆเลยครับเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะมีภาวะนั้นนะภาวะนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ความสามารถเฉพาะตัวว่าเขาสามารถจะปรับตัวกับโลกภายนอกได้มากแค่ไหนสามารถจะเพิ่มน้ำหนักตัวเองได้เยอะแค่ไหนรับนมได้เยอะไหมหายใจได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยทำได้ดีทั้งคู่ตอนเนี้ยคือจริงๆแล้วช่วงดีที่แบบทั้งมิวสิกแล้วก็ลิริกส์เนี่ยไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนนะคะคือออกมาคุณหมอฉีดกระตุ้นปอด2รอบแล้วก่อนคลอดกระตุ้นไปอีกโดสนึงเพื่อแบบเพื่อความชัวร์ให้อีกทีนึงแล้วก็ออกมาเนี่ยคือเขาไม่มีภาวะอะไรเลยเนาะอาจจะมีอย่างที่พี่เป้บอกคือตัวเหลืองอาจจะเรื่องหายใจยังต้องใช้เวลาปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายไม่เกินอาทิตย์เองอะอยู่ในตู้อบเขาสามารถหายใจเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกคุณหมอประเมินเอาไว้ว่ามันจะเป็น6อาทิตย์คือเราจะนับจากว่าคนปกติคันแฝดเนี่ยเราจะคลอดที่38ใช่ไหมคะแต่ว่าของกรคลอด32เราคุณหมอจะเลี้ยงให้ถึงอยู่ในตู้อบเนี่ยไปจนถึง38วีคคือเท่าเด็กในครรภ์เลยเท่าครรภ์ที่คลอดตามกำหนดแต่พออาการน้องดีแบบเนี้ยคุณหมอขอดู2อาทิตย์ก่อนซึ่งตอนเนี้ยมิวสิกอะน้ำหนักคืออีกนิดเดียวจะ1,800แล้วน่าจะไม่กี่สิบกรัมอะใช่ก็คือจะ1,800แล้วซึ่ง1,800เนี่ยน้องสามารถออกตู้อบได้แล้วตอนนี้คือน้องไม่ได้ใช้ไม่มีเอเซสซอรี่อะไรในตัวเลยไม่มีเฟอร์นิเจอร์หมอใช่คือเขาแบบไม่มีเจาะไม่มีสายไม่มีอะไรแล้วอย่างเงี้ยทานนมได้เยอะได้ดีก็คิดว่าอาจจะเร็วกว่าที่คิด
ก็ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอครับวินิจฉัยการวินิจฉัยของคุณหมอแล้วก็รวมไปถึงสถานะของน้องๆด้วยว่าเขาพร้อมแค่ไหนถ้าสมมติออกมาแล้วคุณหมอมองว่าน้องยังเหนื่อยน้องยังไม่ไหวแต่ต้องพากลับไปอะไรเงี้ยครับแต่ใจเรานี่คืออยากได้อยากกลับมาอยู่บ้านละพร้อมพร้อมตาเอาจริงๆคือเราไปหาเขาทุกวันครับเราไปส่งนมน้องทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอน้องทุกวันก็ไปคุยกับเขาทุกวันไปจับเขาทุกวันถ่ายรูปเขาทุกวันอะไรเงี้ยเขาจำเสียงพี่เป้ได้ใช่เพราะว่าตั้งแต่ตอนในท้องผมพยายามจะร้องเพลงให้เขาฟังตลอดเรานิทานให้เขาฟังตลอดอะไรเงี้ยแล้วเสียงของเราก็เหมือนแบบคือคุณหมอบอกว่าเด็กๆสามารถจะจำเสียงได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องถ้าเราทำซ้ำๆก็เราค่อนข้างจะแบบทำแบบนั้นมาจนแบบเป็นนิสัยอ่ะแล้วพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะจำเสียงของเราได้เขาก็จะแบบยิ้มบ้างขยับตัวบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นกำลังใจให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละเรามาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยในใจก็หวังทุกวันแล้วครับว่าจะมีวันนึงที่แบบเป็นข่าวดีว่าวันนี้สามารถพาน้องกลับบ้านได้แล้วนะครับอะไรเงี้ยแต่ก็อยากเป็นวันที่น้องเขาพร้อมจริงๆเพราะเขาตัวเล็กมากถ้าเกิดเอากลับมาเองอย่างเงี้ยมันก็เราไม่รู้วิธีการดูแลมันคงยังอีกหลายขั้นตอนเพราะว่าหลังจากที่พาน้องออกมาแล้วเนี่ยเราต้องพาตัวเองเนี่ยเพื่อไปฝึกเลี้ยงที่นั่นเพราะว่าเด็กคลอดก่อนกำหนดเนี่ยเขาจะมีคอนดิชันที่มากกว่าเด็กที่คลอดปกติเยอะพอสมควรการอุ้มความบอบบางของเขาอะไรเงี้ยพี่พยาบาลจะต้องมาอธิบายให้เราเข้าใจว่าวิธีการจับเขาขึ้นบ่าขึ้นอกขึ้นอะไรเงี้ยต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอบบางกว่าปกติอาทิตย์มองแล้วหน้าเหมือนใครคะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่คะอันนี้ต้องให้คนอื่นดูเราดูแล้วก็จะเข้าข้างตัวเองไงจริงๆก็ว่าเป็นส่วนๆ นะใช่ค่ะแต่เขาว่าหน้าเหมือนกันมากแบบถ้าเราไม่ได้เห็นชื่อติดตัวไว้เราก็แทบจะแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครคือตอนแรกอะมิวสิกกับลิริกส์พอแยกออกได้จากน้ำหนักของเขาคือตัวมิวสิกจะจ้ำมั่มกว่าหน่อยครับส่วนลิริกส์จะผอมๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พอเขาเริ่มทำน้ำหนักมาใกล้ๆกันเนี่ยเราเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าใครเป็นใครคือถ่ายรูปไปให้คุณปู่คุณย่าอากงอาม่าดูซูมเองว่าคนนี้ใครอ่ะทุกคนก็ทายผิดเหมือนว่าเฮ้ยคนนี้คือใครคนนี้คือใครทายครับใช่จริงๆแล้วใจเราสองคนพอหรือยังหรืออยากจะมีลูกสาวบ้างพอแล้วครับส่วนพี่เป้บอกว่าไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าเราเห็นน้องกรในสภาพที่แย่ที่สุดมาแล้วเราพอแล้วแย่ที่สุดในความหมายพี่เป้คือหมายว่าเขาเริ่มจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วครับแบบสภาพเขาหนักจริงๆอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าแบบไม่อยากจะใหเขาไปอยู่ในสภาพนั้นอีกอย่างนึงเรื่องสภาพเศรษฐกิจสังคมสมัยนี้ด้วยเนาะพี่เป้คิดว่าแบบการที่เราแบบมีลูก2คนแล้วเลี้ยงให้ดีอย่างยากเลยเอาจริงทุกวันนี้นะเพราะว่าสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆตอนนี้มันค่อนข้างจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยสำหรับเด็กๆที่จะออกมาเติบโตสักเท่าไหร่เขาต้องแกร่งมากๆครับถึงจะอยู่รอดในสังคมแบบนี้ได้อ่ะเป็นไงบ้างความเป็นพ่อเป็นแม่มันเริ่มพรุ่งพานขึ้นมาหรือยังมันเริ่มเป็นความรู้สึกว่าเราเริ่มคือตอนแรกเราจะเหนื่อยมากกับการที่แบบเราต้องแบบต้องตื่นขึ้นมาปั๊มนมทุกๆ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่เราจะดีใจทุกครั้งที่แบบว่าปริมาณนมมันเพิ่มขึ้นจากมือที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะดีใจทุกครั้งที่แบบพอเราไปหาเจ้าเด็กๆแต่ได้ข่าวดีว่าแบบน้องดีขึ้นมีพัฒนาการที่ดีอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันหายเหนื่อยครับมันหายเหนื่อยแล้วมันทำให้เราสามารถจะกลับบ้านมาทำในสิ่งที่แบบหนักๆได้ต่อไปอะไรเงี้ยครับอย่างน้องกรล่ะคะปั๊มนมทุกวันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกโอ้โหคนเป็นแม่จริงๆตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ค่ะมันต้องใช้การปรับตัวค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเหมือนทำงานแบบเวลาราชการแบบ8โมงถึง5โมงอะไรเงี้ยแต่มันคือ24ชั่วโมงเลยแล้วเราต้องพร้อมตลอดเวลาถ้าไม่ทำก็แบบเหมือนร่างกายจะเตือนเราคือหน้าอกมันจะคัดมันจะเจ็บเนี่ยคือแบบมันบังคับว่ามันต้องทำแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็แต่เวลาที่กรปั๊มนมอ่ะส่วนใหญ่คือพี่เป้จะเป็นมือถ่ายรูปแบบถ่ายเยอะมากเยอะเยอะคือแบบเป็นร้อยร้อยรูปอย่างเงี้ยค่ะคือกรก็จะใช้รูปพวกนั้นอ่ะเอามาดูตอนที่แบบเราปั๊มนมอ่ะให้เรามีกำลังใจว่าแบบเรากำลังทำเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรูปมันก็แบบดูฟูขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมาถึงรูปเด็กๆนะครับเราไปที่ไอ้ NICU แล้วไปถ่ายรูปเด็กๆมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ค่ะก็ทำให้รู้สึกว่าไม่เหนื่อยตอนนี้ยังไม่เหนื่อยมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายคือมีกำลังใจที่จะตื่นมาว่าแบบเราทำเพื่อใครอะไรแบบเนี้ยมันจะง่วงๆหน่อยๆแต่ว่าแบบแป๊บนึงดูรูปเขาอ่ะแล้วก็แบบนั่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าไปเรื่อยๆเป็นเสื้อผ้าเขาเองแล้วกับเป็นเสื้อผ้าลูกแล้วมันสนุกมากแล้วก็แบบมันก็ไม่เหนื่อยเนาะอะไรเงี้ยแต่ใช้เงินเยอะหน่อยครับแล้วตอนนี้คือแฮปปี้สมบูรณ์ละครอบครัวเราจะมาแฮปปี้กว่านี้ถ้าเราได้อุ้มเขาใช่ถ้าเราได้พาเขากลับบ้านคุณหมอบอกว่าวันที่เขาได้กลับบ้านจะเป็นวันที่เขาปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นแบบ
ก็คงเป็นวันที่กรกับพี่เป้อะรอคอยแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณหมอบอกว่าน้องพร้อมแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับอ่ะฝากถึงหลายๆคนครับที่เป็นห่วงเราแล้วก็ยินดีกับเรากับคู่ของเราขอบคุณขอบคุณมากๆจริงๆครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราต้องการนะครับเราต้องการมาตลอดเราให้กำลังใจกันเอง2คนมาตลอดครับแล้วก็มีโซเชียลมีเดียนี่แหละเป็นเพื่อนนะครับทุกครั้งที่เราลงรูปลงอะไรไปไม่ว่าจะเป็นรูปน้องๆนะครับตัวเล็กๆของเราหรือว่าจะเป็นรูปน้องก่อนที่ไม่ได้ลงอยู่ประจำอย่างเงี้ยสิ่งที่เราได้กลับมาคือกำลังใจที่ดีจากเพื่อนๆแฟนคลับของเราพี่ป้าน้าอาทั้งหลายที่แบบเป็นทั้งแฟนคลับของพี่เป้แต่ตอนพี่เป้แบบร้องเพลงแบบทัวร์อยู่เมื่อ10ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงตอนนี้จะมาขอเป็นแฟนคลับเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจมันเป็นกำลังใจที่ดีที่ทำให้เราสู้ต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราอยากจะทุ่มเททำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดให้ลูกของเราออกมาแข็งแรงที่สุดอย่างเงี้ยดีใจที่เด็กๆของเราเป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูของทุกๆคนที่ดูเราอยู่นะครับขอบคุณมากแล้วก็กำลังใจเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเราจริงครับขอบคุณมากจริงก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมันมีช่องทางการติดต่อของเรามากมายไม่ว่าจะเป็นแบบใน IG ของเรานะครับ This is MBL Big Pink K นะครับแล้วก็จะมี KP Family ซึ่งเป็นช่องของเราที่อยู่ใน YouTubeเราก็จะมีการอัปเดตคลิปของเราทุกๆวีคเลยนะครับวีคละ2วันล่าสุดเพิ่งลงคลิปวันเกิดของลูกไปใช่ก็จะมีแบบเรื่องราวตั้งแต่วันที่เกิดความปวดท้องอ่ะใช่ๆใช่ตั้งแต่วันนั้นตอนที่โดนระงับคลอดนะคะมาเรื่อยๆเลยก็จะเป็นเรื่องราวนึงที่แบบว่าจะดูโหดร้ายนิดแต่ว่าแบบสุดท้ายก็คือไปจนถึงวันที่คลอดน้องเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามไว้หน่อยละกันครับขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็จะพยายามทำแล้วก็จะพยายามจะฟีดแบบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูต่อไปเรื่อยๆครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ